รายงานด่วนในตอนนี้ได้มีโรคระบาดใหม่ไม่ทราบชื่อเกิดขึ้นอาการเบื้องต้นคือผู้คนขาดสติในการแชร์ข้อมูลและข่าวสารสันนิษฐานจากการเสพสื่อโดยไม่ตระหนักหรืออ่านให้รอบคอบและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยขอให้ทุกคนเสพและแชร์สื่ออย่างมีสตินะคะขอบคุณค่ะทุกคนเขาบอกว่าถ้าเอานมหยอดตาจะทำให้สายตาดีขึ้นด้วยแหละนี่แกจะบ้าเหรอไปฟังมาจากไหนเนี่ยอย่าไปทำตามนะรายงานด่วนในตอนนี้ได้มีโรคระบาดใหม่ไม่ทราบชื่อเกิดขึ้นโซอี้แกอย่าแชร์เลยมั่วๆสีขาวก็ออกอยู่เดี๋ยวก็ติดเชื้อหรอกแล้วตาแกเป็นอะไรทำไมแดงอย่างนั้นไปหาหมอกันเถอะเดี๋ยวฉันจะพาแกไปแล้วแกก็ห้ามปฏิเสธด้วยนะอืมไปก็ได้โอ้คิวยาวมากเลยอ่ะคุณโซอี้เชิญที่ห้องตรวจเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณโซอี้ไปทำอะไรมาถึงตาแดงคะสวัสดีค่ะคุณหมอเพื่อนของหนูเขาตาแดงเพราะว่าเขาเอานมหยอดตาเขาเชื่อว่านมจะทำให้สายตาเขาดีขึ้นค่ะหมอขอถามว่าทำไมคุณโซอี้ถึงทำแบบนี้คะหนูไปอ่านข่าวที่เขาแชร์ต่อๆกันมาค่ะก็เลยลองทำตามดูค่ะหมอทราบแล้วค่ะหมอจะจัดยารักษาตาแดงให้นะคะแต่นอกจากนี้หมอขอวินิจฉัยว่าคุณโซอี้ติดโรคระบาดชนิดล่าสุดอยู่ด้วยค่ะเนื่องจากโรคนี้เป็นโรคที่เพิ่งเกิดใหม่จึงยังไม่มีชื่อเรียกเป็นโรคที่มีคนเป็นเยอะมากๆและกระจายออกไปอย่างรวดเร็วสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยอาการเบื้องต้นก็คือแชร์ข่าวอย่างไม่ไตร่ตรองให้ดีอ่านแค่หัวข้อข่าวและกดส่งต่อโดยที่ไม่ได้อ่านเนื้อหาอย่างละเอียดไม่ศึกษาแหล่งที่มาและความน่าเชื่อถือของข่าวให้ดีจนทำให้ติดนิสัยและส่งต่อไปแบบผิดๆอยู่บ่อยครั้งโรคนี้ไม่มียารักษาส่วนวิธีแก้ก็เริ่มที่ตัวเราเองให้คิดเสมอว่าจะต้องกดไปอ่านเนื้อหาข่าวให้เข้าใจก่อนและศึกษาแหล่งที่มาก่อนที่จะแชร์หรือนำมาปฏิบัติเองค่ะเฮ้ยข่าวโลกแตกให้คิดเสมอว่าจะต้องกดไปอ่านเนื้อหาข่าวให้เข้าใจก่อนและศึกษาแหล่งที่มาก่อนที่จะแชร์หรือนำมาปฏิบัติเองค่ะโซอี้ดูนี่สิข่าวโลกแตกเราต้องรีบแชร์คนอื่นรู้นะชัวร์นะแม่อย่าแชร์ก่อนชัวร์และทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเราค่ะอยากให้ทุกคนได้รับรู้ไว้เป็นอุทาหรณ์นะคะว่าการแชร์ข่าวโดยไม่ไตร่ตรองจะทำให้เกิดปัญหาขึ้นมากมายในสังคมเราทุกคนจึงต้องช่วยกันสยบสังคมที่ติดลบด้วยพลังบวกกันนะคะสังคมติดลบสยบด้วยพลังบวก